สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้ S Bar Music นะครับผมพอดีอาทิตย์ที่แล้วหยุดไปวันหนึ่งนะครับ อาทิตย์นี้กลับมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นหน้าจอหรือเปล่าคือตอนนี้ครับเอาเพลงของลุง A มาแล้วก็พอดีผมไม่อยากให้มันแบบว่าคอร์ดมันจะซ้ำๆนะครับผมก็เลยรื้อหมดเลยแล้วก็จะคิดว่าจะใส่คอร์ดใหม่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคอร์ดอะไรนะ นะครับผมคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแท็กหนึ่งเนี่ยครับผมใส่เมโลดี้เอาไว้นะครับผมเห็นไหมนะเดี๋ยวผมนะซูมก่อนนะมานี้ไหมโอเคโอเคครับอันนี้คือแท็กหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันมันไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมปรับนิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็คือเมโลดี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้คือเมโลดี้ของลุง A นะครับได้ยินชัดไหมครับประมาณนี้นะครับอาจจะเพี้ยนๆหน่อยแต่ว่าคีย์น่าจะประมาณนี้นะครับเมโลดี้อาจจะไม่ได้ตามนี้แต่ว่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาตอนนี้ครับสร้างเบสขึ้นมาแต่ว่าผมได้แค่น่าจะ8ห้องนะครับ8บาร์เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาเดี๋ยวผมเอาเพลงเสียงให้มันเป็นแกรนเปียโนปลดเลยแล้วกันนะครับแกรนเปียโนนะครับโอเคอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรื้อแต่ว่าผมคิดว่าคอร์ดเนี้ยโอเคแล้วผมก็เลยเอามาใช้ดูนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมให้ฟังดูนะครับว่าคอร์ดมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วมีอีกนะเดี๋ยวก่อนนะมีอีก1 2อีก2ครับอีก1ครับโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นเปียโนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเปียโนโอเคนะครับอันนี้รู้สึกจะอยู่น่าจะอยู่แถวนี้นะครับอันนี้ก็อยู่แถวนี้อ๋อเกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังเบสไลน์นะครับเพราะว่าผมจะเล่นอย่างนี้ครับพอดีผมเห็นใน YouTube แล้วก็ให้เห็นเขาทำอยู่ผมก็เลยลองดูนะครับก็คือแท็กนี้นะครับอันนี้เป็นเมโลดี้นะครับอันนี้เป็นแท็กเบสไลน์นะครับลองฟังดูนะครับอันนี้1นะครับอันนี้ไอเดียที่2นะครับไอเดียที่2ไอเดียที่3อันนี้ไอเดียที่3
ไอเดียที่3นะครับแล้วผมเอาไอเดียที่1มานะครับเดี๋ยวผม copy มาได้บ้างไม่แน่ใจอ๋อไม่ได้นะครับ ก็ต้อง copy แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับอันนี้ผมเขียนคอร์ดไปแล้วเดี๋ยวผมเอาออกนะครับโอเคอันนี้ผมทำไว้อันแรกเลยนะครับผมแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยโอเคผมก็ได้เอาอันนี้มาแต่งคอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวฟังเบสไลน์ไปก่อนนะครับส่วน add bar ตรงนี้ผมมีเบสแล้วที่ผมคิดว่าพอใจปุ๊บผมก็จะมาแต่งคอร์ดนะครับก็คือมาแปะว่าอันนี้มันสมมติว่าอันนี้เป็น root ใช่ไหมครับอันนี้เป็นไม่ให้ root นะครับผมก็ไม่รู้ละใช้คำมั่วไปนะครับอันนี้ก็คือตัว G ปะนะครับ G ผมก็แปะไปเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นอันนี้นะครับอันนี้แต่ว่าคอร์ดยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมให้ฟังก่อนละกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือคอร์ดอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่ามันทำให้มันแบบเมโลดี้มันแบบโอเคเนี่ยผมว่าโอเคมันคอร์ดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมกีดบีดดีดเปียโนก็ไม่ได้นะครับดีดกีตาร์อย่างเดียวแต่กีตาร์อย่างเดียวปุ๊บเนี่ยคอร์ดมันจะแบบคือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นนิสัยอะครับนิสัยของนิวนะครับมันก็จะเพลงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเล่นแต่เมโลดี้เดิมๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้นิสัยคือมันจำอยู่นิ้วมันจำอยู่ว่าเอ้ยอย่างนี้อะไรเงี้ยมันคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะมาลื้อนะครับมาลื้อให้แล้วก็มาทำใหม่หมดเมโลดี้อ่ะไว้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาหาคอร์ดเอานะครับเอาตามนี้นะครับลุงเอนะครับผมได้อนุญาตมาจากลุงเอแล้วนะว่าผมทำได้เต็มที่เลยตรงนี้นะครับแต่ว่าจะดีดกีตาร์ไม่ได้นะครับหรือว่าลุงเอก็จะดีดคอร์ดเดิมๆก็ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ครับคือมีความรู้สึกว่ามันสนุกดีเพราะว่าเราหาเสียงของเบสก่อนก็คือมีเมโลดี้แล้วก็มีไลน์อีกไลน์นึงที่เป็นเสียงต่ำนะครับให้มันรันไปพอรันไปแล้วรันไปทำสัก 3-4 แท็กแล้วก็มาคัดว่าอันนี้พอดีถ้าอันนี้เข้ากันดีปุ๊บเราก็มาหาคอร์ดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคอร์ดอย่างเช่นคอร์ดที่2เนี่ยคือถ้าผมแต่งเพลงเนี่ยคิดไม่ออกเลยพอไหมก็โอเคนะแต่ว่ายังคือไม่รู้สิผมสำหรับผมมันไม่ชอบแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบก็ได้อะมันแบบคนละฟิลไปเลยนะครับเพลงมันจะแบบเปลี่ยนฟิลไปเลยนะครับเนี่ยครับนะครับแล้วเอาคอร์ดที่กีตาร์เล่นอยู่ที่แบบ
มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นสตริงไปแล้วกันสตริงไปอันนึงแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะครับสตริงมันอยู่ตรงไหนวะออเคสตรามั้งสตริงนะครับมันจะมีคีย์หนึ่งนี่จะมันรันตลอดก็คือคอร์ดเอ้ยไม่ใช่คอร์ดครับคีย์ G นะครับเนี่ยครับมันจะรันตลอดเดี๋ยวผมลองดีดดูละกันนะตั้งแต่แรกเลยมันจะใช้ได้ตลอดนะครับคอร์ด G มันก็จะแบบมีฟีลอีกแบบหนึ่งมานะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอาเมโลดี้ไว้แล้วก็ผมรื้อหมดเลยนะครับคอร์ดรื้อหมดเลยแล้วก็มาทำใหม่นะครับผมส่วนเอ็นปาวันอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมามันติดลมอ่ะ มันติดลมจริงๆนะใครมีแม็กผมแนะนำเลยนะครับว่าลองเล่น GarageBand ดูครับ คนที่ไม่เคยเล่นดนตรีไม่มีปัญหานะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ติดกีตาร์ไม่เป็นไม่ใช่กีตาร์ครับเปียโนก็ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่ามาแบบมาทำเพลงได้อะคือถ้ามีเมโลดี้ครับหรือว่าเอาเพลงของไทยเนี่ยแหละสมมุติว่ามีเมโลดี้อย่างเงี้ยแล้วก็เปียโนเดี๋ยวก่อนนะสมมุติว่าเรามีเปียโนแล้วก็อัดไปอัดเสร็จปุ๊บเราก็มาหาเบสไลน์ที่ไม่ใช่ออริจินอลอ่ะเพลงออริจินอลอ่ะแล้วก็มาดัดแปลงมันก็คืออะเรนจ์เมนต์นะครับอะเรนจ์ใหม่เนี่ยผมว่าสนุกดีนะครับผมโอเคสัปดาห์นี้เอสบาร์มิวสิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้ามันจะเสร็จไปถึงขนาดไหนเพราะว่าอู้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันอาทิตย์หน้าครับผมบายบายไซโยนารามาตะเน่ see you next week สำหรับ Edba Music ครับ